สวัสดีมิตรรักแฟนเกมนะครับผมวันนี้นะครับพี่มีข่าวด่วนข่าวเด่นข่าวที่เป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนมาฝากกันนะครับว้าวเกี่ยวกับเควสนะครับผมและก็การรับอ่านนะเควสที่ว่านี้นะครับมันก็คือเควสการถ่ายภาพสัตว์หายากนะครับผมโฟโตกราฟี่แรร์สปีชีส์นะครับอันนี้นะครับผมต้องขอบคุณน้องอิกคิวมากๆเลยที่ทำให้เกิดคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็น้องเข้ามาถามพี่ว่าพี่ครับไอการถ่ายภาพสัตว์หายากอ่ะที่ต้องถ่าย4ตัวครับยูนิคอร์นเนี่ยเรามาถ่ายในดันได้ไหมพี่ก็ลองดูนะครับผมสรุปว่ามันได้เว้ยก่อนหน้านี้นะครับผมพี่ก็ไปถ่ายภาพไททันนะจากเสาแดงนะครับก็ใช้วิธีเสกสัตว์อย่างที่พี่เคยทำให้ดูแหละนะอันนี้นะครับก็แนะนำน้องๆเลยว่าไปเสกมันที่เสาแดงนี่แหละเพราะว่ามันเกิดบ่อยสุดๆนะครับผมตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเจ้าวานลีดทิชชี่นะเจ้าตัวนี้นะครับมันจะเกิดบ่อยอยู่ที่เกาะเสี่ยวพระจันทร์นะครับให้น้องลองไปวนดูเลยรับรองนะครับว่ายังไงก็เจอนะปาวาลิทิชี่ส่วนอีกตัวนึงนะครับผมก็เจ้าเมกะโลสอรัสนะครับอันนี้รู้ๆกันอยู่แล้วเนาะว่ามันจะเจอได้บ่อยที่สุดในถ้ำแมลงนะครับผมถ้ำกลางแมปนั่นแหละอันนี้นะครับน้องก็ไปกับแมงมุมก็ได้ตะขาบแมงป่องก็ได้นะครับก็แนะนำไปสัตว์ล่องหนนั่นแหละมันจะได้ง่ายนะครับพอครบ3ตัวนั้นแล้วนะครับผมน้องก็มาลงดันเจี้ยนนี้นะวิ่งให้เจอยูนิคอร์นนะแล้วก็ถ่ายภาพมันเลยนะก็เรียบร้อยนะครับน้องจะได้รับ30แอมเบอร์นะครับแล้วก็ XP อีก 5,000 นั่นเองโอเคเนาะพี่ก็ทำการทำเควสนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะต่อมานะครับอีก1เรื่องนะครับอันนี้คือเรื่องที่ว้าวมากๆเลยก็คือดันเนี้ยมันดรอปอาร์เทคบูซาซอง่ายมากเลยน้องอย่างที่พี่ได้ไปแล้วก็ทำคลิปจับบูซาซอเมื่อคลิปที่แล้วนะคือพี่เพิ่งรู้ว่ามันดรอปง่ายมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าน้องต้องมารีเอาที่หน้ากล่องในดันเจี้ยนนะครับผมกล่องอ่านนั่นแหละเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปให้ว่าพี่รีหน้ากล่องไหนนะสำหรับตรงนี้นะครับต้องขอบคุณน้องสัตวัตมากๆเลยน้องสัตวัตมาบอกพี่ว่าพี่ครับมันบั๊กหรือเปล่าผมก็ได้มาเหมือนกันแล้วผมรีทุกกล่องเลยที่เป็นกล่องอ่านอ่ะผมได้มารอบละ4อันเลยน้องบอกเว้ยแต่พี่นะครับพี่ก็รีพี่ว่ามันก็ไม่ยากไม่ง่ายนะพี่รีไปประมาณไม่น่าจะเกิน10ครั้งอะครับก็ได้มาแล้วนะนี่ไงจะโชว์ให้ดูนี่นะครับผมได้มาอีกอันหนึ่งแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปย่อยเอาอีลิเมนต์นั่นแหละแต่ก่อนอื่นนะครับน้องต้องรู้ว่าดันเจี้ยนนี้นะครับอาจจะไม่อยู่กับเรานานนะดันเจี้ยนโดโดเนี่ยซึ่งแน่ๆเลยนะครับว่าวันนี้มันจะยังอยู่ทั้งวันซึ่งวันนี้วันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวขอดูวันที่แป๊บวันนี้วันที่29นะครับถ้าน้องเปลี่ยนวันนี้เป็นวันที่26อ่ะจะยังเจอดันโดโดอยู่นะครับแต่หลังจากคืนนี้ซึ่งดันเจี้ยนใหม่จะมานะครับพี่เดาว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่อยู่แล้วนะแต่ทดลองดูก็ได้นะครับถ้าพรุ่งนี้วันที่30น้องเพิ่งมาดูคลิปนี้ลองเปลี่ยนเป็นวันที่26ดูนะครับอาจจะเจออยู่นะแต่ว่ารับรองว่าอยู่อีกไม่กี่วันนะน้องแต่ชัวร์คือวันนี้ยังอยู่แน่ๆนะเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากดูคลิปนี้เสร็จให้รีบไปทำเควสถ่ายภาพสัตว์หายากนะครับแต่สำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่ได้ถ่ายภาพสัตว์อื่นให้มันครบก่อนนะเควสนี้ก็จะไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวจะหาเควสไม่เจองงว่าทำไมของผมไม่ขึ้นอีกนะก็ถ่ายภาพสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสัตว์กินพืชสัตว์น้ำอะไรพวกนั้นให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเควสถ่ายภาพสัตว์หายากอ่ะมันจะขึ้นมาเองนะแล้วก็อีกนั่นแหละวิธีรีดันเจี้ยนนะครับก็คือการเปลี่ยนวันที่ในมือถือให้มันตรงกับวันที่ที่ดันเจี้ยนนั้นมานั่นเองโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะมากันสั้นแบบนี้แหละก็เชื่อว่าถึงจะสั้นแต่ก็มีประโยชน์กับน้องๆนะครับโอกาสที่จะได้รับอาร์มูซอสมาถึงแล้วโอเคก็น่าจะมีเท่านี้แล้วนะเดี๋ยวพี่ขอลงดันเจี้ยนต่อก่อนตอนแรกตั้งใจว่าออกจากดันแล้วค่อยไปทำคลิปนะแต่ไม่ไหวเดี๋ยวมันจะช้าเกินไปนะครับก็เลยทำคลิปบอกน้องในดันเจี้ยนนี่แหละแล้วพบกันใหม่นะครับใน EP ถัดไปสำหรับ EP นี้ไม่นับถือเป็นสเปเชียลแล้วกันโอเคบาย